สวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามกันสลามสูตรอะไรคะพุดดิ้งเจนรี่นะคะของใครคะของน้องแพลพลอยนะคะต้องขอขอบคุณน้องด้วยเนาะเพราะว่าใครดูหรือยังแทบสูตรนี้จะเป็นคลิปวิดีโอแรกของน้องเลยนะคะ2ล้านวิวแล้วนะใครดูหรือยังพี่พาต้องเกาะกระแสน้องนิดนึงก็นะก็วันนี้อุปกรณ์เยอะเหมือนกันนะคะก็มีทุกอย่างเลย everything จริงกับเบรวอีกแล้วนะคะเรามาดูอุปกรณ์อย่างแรกกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะโซนแรกเลยที่เราต้องใช้ก็คือกาวเนาะวันนี้ใช้เป็นกาวน้ำใสค่ะกาวน้ำใสแล้วก็ส่วนผสมที่ใส่เข้าไปกับกาวนะคะก็จะมีแป้งเด็กค่ะแป้งเด็กอะไรก็ได้เนาะแล้วก็โลชั่นค่ะโลชั่นทาผิวค่ะแชมพูสระผมค่ะแล้วก็เบบี้ออยล์อันเน่าแล้วของพี่บานะคะเหลือน้อยมากเลยเนาะแล้วก็มาฝั่งผสมค่ะส่วนผสมนะก็จะมีบอแร็กนะคะบอแร็กกับน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมให้ดูอีกรอบเนาะบอแร็กกับน้ำเปล่าแล้วก็ส่วนสีกลิ่นนะคะพี่พาใช้เป็นแบบนี้เหมือนที่พี่พาขายกับชุดทำสลามใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆไม่มีเราก็ใช้แบบนี้เลยค่ะสีกลิ่นที่เราซื้อตามร้านเบเกอรี่นะคะกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นมะลิหรือว่าเป็นสีบลาบลาบลาได้หมดนะอันนี้พี่พักก็จะเอามาแบบนี้แล้วก็มาใส่อย่างนี้อีกทีเนาะแต่ถ้าเป็นพวกกลิ่นพีชกลิ่นอะไรเนี่ยเราต้องไปซื้อหัวน้ำหอมที่เอาไว้ผสมอาหารโดยตรงมาค่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราแบบว่าเราใช้ไม่เยอะเราก็ใช้นิดๆพอค่ะไม่ต้องเยอะเนาะแต่วันนี้เรามาทำสีอะไรกันดียังนึกไม่ออกสีเหลืองดีกว่ามะสีเหลืองมันจะเป็นเหมือนพุดดี้เจดี้ของน้องทำสีชมพูใช่ปะก็อยากทำสีชมพูด้วยอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันเนาะเอาสีเหลืองก่อนเนาะโอเคมานั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ๋อลืมพูดถึงชามคนเนาะชามคนเนี่ยจะเป็นพลาสติกเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นกระมังก็ได้กระมังหายน้องเกดเอาไปเล่นก็ช้อนตวงนะคะแล้วก็อันนี้แท้ๆเด็กนะคะ FC ให้มาถ้าใครได้ดูคลิปรีวิวของพี่พาก็จะทราบว่ามันมีอันนี้แล้วพี่พาก็อยากได้มากด้วยไม่ซื้อค่ะพี่พาสวยมากเลยสีเหลืองอ่ะสีเดียวกันกับสลามวันนี้เลยเนาะโอเคมาเรามาเริ่มใส่กาวกันเลยค่ะเราก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าถ้าเป็นกาวน้ำใสนะคะพี่พาไม่ได้ตวงกาวน้ำใสเราใส่เข้าไปเลยค่ะประมาณนึงอ้าวอะไรตกลงไปประมาณ1 1 1 1 1 1ก็อยากได้เยอะๆเลยวันนี้อยากให้มันฟูฟอดมันจะได้แบบน้องหรือเปล่ายังไม่ได้ลองทำนะนี่ลองทำพร้อมกันเลยนะสูตรทดลองตามน้องอุ๊ยมันมีสีผสมอาหารร่วงลงไปเหมือนจะเป็นสีน้ำเงินตรงนั้นเลยสีเราจะเพี้ยนไหมกรอบสิพี่พามาใส่กาวเสร็จแล้วเนาะเราก็เริ่มใส่สีใส่กลิ่นแต่วันนี้เราไม่ต้องใช้กลิ่นเวอร์วังอลังการก็ได้ไหมอันนี้สีเหลืองนะคะ1หยดก่อน1หยดไหมแล้วเราลองคนดูเดี๋ยวพี่พาลองคนก่อนนะออกมาเป็นแบบไหนโอ้โห1หยดก็แบบว่าเยอะแล้วนะคะสวยแล้วอีกหยดนึงแล้วกันเพราะว่าเราจะทำเหมือนแบบเนื้อแน่นๆค่ะจะไม่ทำใสมากแล้วก็กลิ่นจริงๆไม่ต้องใส่กลิ่นก็ได้แต่อันนี้ไม่จริงไงอันนี้ก็เลยใส่พุดดิ้งกลิ่นเมลอนหลายหยดเลยเพราะว่าอยากได้ความหอมของเมลอนนะคะอื้อหือเราเหมือนปรุงอะไรสักอย่างเนาะชะแนมแท้ๆหอมมากเลยอ่ะเมลอนน่ะมาเราก็มาเริ่มใส่อย่างอื่นกันเลยก็เริ่มจากแป้งนะคะแป้งเด็กก่อนแป้งเด็กนี่ใส่ครึ่งช้อนนะคะซึ่งครึ่งช้อนโต๊ะพี่พรามันก็ไม่ได้เปิดนะคะมันก็เลยแบบเคล็ดร้ายว่า1 2 3ปื้ดมันเยอะมันก็เลยเป็นแบบนี้นี่นะประมาณนี้อ่ะบางๆเบาๆอีกหน่อยด้วยนะนี่แล้วก็รูดมาเลยแล้วเราก็ทำการคนค่ะแป้งเด็กเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกตัวนะใครเคยลองก็จะรู้ว่ามันจะไม่ค่อยผสมกับน้ำจะเป็นแบบนี้ฟุ้งฟุ้งฟิ้งฟิ้งขึ้นมาเป็นก้อนๆอย่างนี้ถูกปะแล้วก็คนจนกว่ามันจะเข้ากันค่ะคนไปเรื่อยค่ะส่วนต่อไปนะก็จะใช้แชมพูสระผมนะคะครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนอันนี้ก็ใกล้หมดแล้วนั่นไงหมดแล้วไหมครึ่งช้อนโต๊ะค่ะประมาณนี้ใส่เยอะไปก็เปล่าก็ไม่รู้ไงเพราะว่าแต่ละช้อนของใครของมันไม่เท่ากันเนาะมันเป็นไปตามนั้นนี่ค่ะเราก็จะคนให้เข้ากันเหมือนกันนะคะแบบนี้แล้วเราก็ใส่
ครีมเอาโลชั่นค่ะโลชั่น3ปื๊ดตามน้องเลยนะ1 2และ3 3ปื๊ดค่ะคนให้เข้ากันเลยก็คนให้เข้ากันแล้วนะก็จะบอกเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือครั้งแรกที่พี่พาใช้ไม้คนซิลิโคนไม้พายซิลิโคนครั้งแรกนะเพิ่งรู้ว่ามันใช้ดีแบบนี้นี่เองถ้าใครแบบว่ามีโอกาสไปหาซื้อได้นะร้านไดโซ60บาทก็มีเห็นไหมเวลาเรากวาดเนี่ยโอ้โหเวลาเรากวาดแบบเนี้ยมันเกลี้ยงมันเกาอ่ะนี่ครั้งแรกเลยนะที่ใช้ไม่เคยคิดจะซื้อมาใช้ มีแต่แบบว่ารออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะพี่พาเนี่ยมาสมมุติว่าตรงนี้มันเป็นแป้งๆเห็นป่ะเรากวาดแบบเนี้ยมันก็จะแบบมาหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันดีจริงๆมันดีกว่าไม้พายพลาสติกด้วยเพราะมันแบบว่านิ่มๆอย่างงี้ไงถึงว่าเนาะมีคนใช้เยอะมากน้องยะอะไรอย่างเงี้ยตัวตั้งตัวตีเลยพี่พาได้ซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วอ่ะมาต่อไปเรามาผสมอะไรกันโอเคเราก็จะเอาถ้วยมาอีกอันนึงเนาะแล้วก็ใส่น้ำค่ะน้ำเนี่ยพาจะใส่แค่ครึ่งนึงของขวด250มันก็ประมาณ150ป่ะก็ในเยอะในประมาณนึงนะถ้าสมมุติว่าเป็นปริมาณนี้มันมีเขียนบอก8ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะใส่เยอะในปริมาณนึงแล้วก็ใส่บอแร็กครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาเพราะฉะนั้นเราไม่มีบอแร็กนะคะเราไม่มีบอแร็กครึ่งช้อนชาใช่ไหมเราก็ต้องใช้ช้อนใหญ่ๆเนี่ยค่ะปลายช้อนค่ะประมาณนี้ค่ะผสมกับน้ำปกติเลยเนี่ยอย่างนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็คนที่เข้ากันค่ะใส่อีกนิดนึงเหมือนน้ำจะเยอะไปเนี่ยค่ะประมาณนี้เราก็กะเอาแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะ wow. ค่ะบอแลกเขาก็ว่านอนสอนง่ายนะคะเขาก็จะเข้ากันง่ายมากเลยก็พูดถึงบอแลกไม่พูดก็ไม่ได้ขอพูดนิดนึงก็คือบอแลกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแร่ธาตุแร่หนึ่งเหมือนหินเหมือนทรายเหมือนอะไรเลยนะคะจริงๆไม่มีอันตรายเพราะว่าบางครั้งอ่ะถ้ามีอันตรายก็ต้องเมื่อคนแพ้เท่านั้นนะแล้วก็มีคนถามหาสรามสรามพิพากะจะพูดท้ายคลิปพูดเลยแล้วกันเนาะสรามปะปะพาปะปะพาหมดแล้วนะคะอันนี้เหลืออยู่ชุดเดียวเก็บไว้เล่นเองก็คือหมดแล้วก็เท่าที่รู้กันดีอยู่เนาะว่าพิพาใช้ส่วนผสมหลักคือกินชรินบอแรกค่ะแล้วก็ไม่มีแล้วเพราะว่าบริษัทเขาผลิตตาพี่พาไม่ทันนะก็ถ้าใครถามว่ามีบอแรกไหมก็มีแน่นอนเพราะว่าเป็นกินชรีนบอแรกเนาะถ้าใครแพ้บอแรกก็เล่นไม่ได้อยู่ดีแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวพี่พาจะคิดสูตรค้นสูตรอะไรออกมาอีกทีแล้วกันเนาะแล้วก็ไม่ต้องใช้สูตรใสก็ได้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่าจะมีอะไรออกมาใหม่ตอนนี้ปิดรับออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางฝั่งปะปะพานะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีรู้สึกว่าเดือนหน้าจะไปร้านพี่ฝนอีกนะเดี๋ยวรอดูน้องแพลพลอยก่อนว่าเขาจะว่างมาหรือเปล่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งมาเรามาเริ่มผสมกันเลยดีกว่าเราก็กลับมาเอาอันนี้มาเหมือนเดิมเนาะมันก็จะเป็นเหมือนไม่ค่อยจะแตกเท่าไหร่นะพี่พายยังเห็นแป้งยังเป็นก้อนๆ อยู่แต่เดี๋ยวเราต้องเอามานวดค่ะแล้วก็กลิ่นก็หอมมากจริงๆเราไม่ต้องใส่กลิ่นก็ได้ลืมไปว่าโลชั่นเขาก็จะชูโรงอยู่แล้วนะโลชั่นเขาก็จะหอมอยู่แล้วเนาะมาเราก็จะใส่น้ำบอแร็กกันนะคะใส่ไปทีละ2ช้อนนะคะช้อนโต๊ะอย่างนี้1แล้วก็2แบบนี้นะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะอุ๊ยรสรู้เพอร์เฟกต์นี่ค่ะอ๋อมันก็จะเป็นดิ้งๆๆๆอย่างนี้จริงๆด้วยมันถึงชื่อสูตรนี้เนาะอ๋อมันจะเป็นดึง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 อย่างเงี้ยดึง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 อย่างเงี้ยพี่ปาเนี่ยเนี่ยอ๋อมันก็จะจับแล้วมันก็จะอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราต้องใส่เพิ่มจนกว่ามันจะเล่นได้นะมันก็จะแรดูยังเป็นน้ำๆอยู่นี่มาใส่เพิ่มอีก2ช้อน1แล้วก็2 2ช้อนโต๊ะนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนเลยดึง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 พี่ป้าดึง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 ไม่ได้ทำสรามนานนะเกรงเหมือนกันเกรงอีกแล้วพี่เพย์นี่มันก็จะเป็นนะถ้าเราใส่เยอะมันจะไม่ยืดนะคะเราต้องค่อยๆใส่นี่ไงค
ูดเหมือนน้องเด็กโอ้โหดึง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 มากเลยมาใส่อีกสัก2ช้อนดีไหมมันยังไม่เป็นอ่ะพี่พาผิดสูตรหรือเปล่าทั้งหมด6แล้วนะ6ช้อนแล้วนะก็เพราะว่าทำเยอะใส่กาวเยอะเป็นเกือบครึ่งนึงเลยนะใส่กาวเมื่อกี้นี้ครึ่งค่อนกระมังเลยนะก็จะเล่นเยอะไปไหนใช่ไหมเล่นใหญ่มาเราก็ต้องไปหากระปุกมาใส่ด้วยนะลืมบอกเลยนี่ค่ะเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราน่าจะใส่อีกไหมเดี๋ยวลองคนก่อนนะเป็นแล้วนะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยเลิศอ่ะอุ๊ยชอบจังเลยเนาะเวลาสลามมันกำลังจะเซ็ตตัวพี่พาชอบมากเลยเพราะมันจะไม่ติดกระมังแล้วมันก็จะได้แบบฟิลนั้นชอบกว่าฟิลที่ได้เล่นอีกนะเนี่ยตอนที่คนแล้วมันไม่ติดอะไรเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันแต่มันติดมือแซวๆเฮ้ยก็ไม่ติดมือด้วยเดี๋ยวเราลองดูอีกทีว่ามันจะติดหรือเปล่าใครจะกล้าจับคะมาหน่วยกล้าตายออกมาเลยค่ะน้องคนนั้นยืนขึ้นเลยค่ะออกมาเลยเอามันยังติดอยู่เนี่ยติดอยู่หน่อยๆใส่อีกช้อนแล้วกันนะเฮ้ยมันจะแข็งเปล่าพี่พาเอาหน้าเราอย่าไปกลัวเรากันเองทั้งนั้น7ช้อนแล้วนะเจ๊ฉันก็ให้มันแบบว่าอยู่ขอบๆไงมันจะได้แบบไม่ติดมือแบบนี้แบบนี้แบบนี้หุยหุยนี่ไงติดแล้วนี่เพราะว่ามือฝั่งนี้นี่โดนบอลแล็กซะจะได้ไม่ติดหุยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นดึงดึงอ่ะเอ้ยครั้งแรกเลยนะจริงๆเด็กให้ทำเยอะมากสูตรเจลลี่พุดดิ้งอ้าวนั่นอะแต่ไม่ได้ทำแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าความรู้สึกมันเป็นแบบดึงๆแบบนี้ยังไงอะนะเฮ้ยมันดีอะคือดีงามอะเออคือดีงามมาชอบแล้วก็สีเดียวกันกับไม้พายด้วยนะมาเดี๋ยวเราก็จะนวดนะนวดอีกสักพักแล้วเราก็เอาออกมาเล่นกันค่ะลืมใส่เบบี้ออยน้องก็ใส่เบบี้ออยด้วยก็หยด2หยดนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับเนื้อผิวนะคะก็เดี๋ยวต้องนวดนะนวดไปเรื่อยๆเฮ้ยแต่ก็ชอบนะสูตรนี้ชอบเลยอ่ะไม่เคยทำเลยโอ้ยมันก็ยืดแล้วก็นุ่มนิ่มมากเลยนุ่มนิ่มโอเคมานวดโอเคก็ได้แล้วเนาะมาเดี๋ยวเรามาลองจิ้มกันดูนะคะโอ้ยมันก็ได้อยู่นะกล้องอาจจะสั่นนะเพราะว่าที่หนีบกล้องกับโต๊ะอันเดียวกันจิ้มแล้วมันก็บุบบุบกล้องมันก็สั่นตามเลเวลอ๋อจิ้มฟินโอ้ยทำไมมันเสียงมันจวบจับดีจังโอ้ยกล้องสั่นเจ๊พาพอเลิกเขาเป็นชอบโอเคเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครยังไม่เอาลองยืดก่อนถ้าใครยังแบบว่าเหลวไปก็ใส่น้ำมอแรกเพิ่มได้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะยังอยากดูกันอีกไหมสรามถ้ายังไงก็คอมเมนต์บอกบ้างนะอยากดูสูตรไหนก็ไปจิ๊กมาให้พี่พาแล้วเดี๋ยวพี่พาทำตามเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ไม่ว่างเลยหายใจเข้าหายใจออกเป็นเงินเป็นหน้าเธอนะคะหายใจเข้าหายใจออกก็น้ำยาทำสรามก็อยากจะบอกไว้นิดนึงสูตรเนี่ยมันไม่มีใครให้ใครนะลูกพี่พาจะไปเอากับเขามาได้ยังไงรูปแบบอาจจะเหมือนกันเพราะว่าใส่มาดีแล้วทุกอย่างถ้าสีหยดนะคะพี่พาใส่เยอะมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเราใช้นิดเดียวเนาะแล้วมันก็ไม่ได้ปริมาณนั้นด้วยแล้วก็ส่วนน้ำยาเนี่ยโอ้เราก็ไม่สามารถที่จะไปกอบใครได้เนาะไม่งั้นพี่พาจะกอบใครก่อนรู้ไหมน้องแพลพลอยนี่แหละ เพราะว่าสลามน้องพลอยดีจริงๆดีทุกกระปุกเลยแล้วก็ดีทุกอย่างด้วยเจ้าแม่สลามนะคะต้องยกให้เลยเนาะอุ๊ยวันนี้พูดถึงน้องพลอยหลายเทคมากเพราะเอาของเขามาหรือเปล่าพี่พา อะไรประมาณนั้นโอเคเรียบร้อยแล้วเอาให้กินน้ำลายก่อนถ้าใคร
สนใจก็ลองไปทำดูได้นะรับรองสูตรนี้เลิศหรู perfect sex appeal มากมากเลยนะคะโอเคงั้นคลิปนี้ปาพาไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าอีกแน่นอนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า